กูเข้าใจนะว่าแหมหกปีนานนะเขาแม่งกลายเป็นกิจวัตรชีวิตถูกไหมสวัสดีครับฮัลโครับชื่ออะไรชื่อดอนครับอายุยี่สิบพรุ่งนี้ครับนะยี่สิบพรุ่งนี้เลยอรอครับผมอีกประมาณสี่สิบานาทีก็ตอนนี้สิบเก้ากรมึงจะใช้อายุวัยทินสุดท้ายกับพี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเออแล้วมึงจะกลายเป็นบรรลุนิติภาวะเอาละมึงบันเทิงแน่นอนเรียนอยู่ใช่ไหม ครับผมเป็นนักศึกษาอ่ะมึงว่ามาก่อนเลยโอเคเพราะกูมีเรื่องอยากจะพูดกับมึงคือผมเพิ่งอกหนักมาเมื่อวันสองวันก่อนครับงงคือเขาก็หกปีแล้วครับเลิกกันเพราะว่ามีความไม่ค่อยเข้าใจกันคือเรื่องบางเรื่องเล็กน้อยสำหรับผมแต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาคือผมเรียนด้วยกันมาตั้งแต่มอนต้นจนถึงมหาลาัยครับที่ทะเลาะกันล่าสุดคืออาจาย์เขาสั่งงานมาแล้ว ทำเสร็จผมก็ส่งอาจารย์ไปแล้วผมก็บอกทํางานส่งหรือยังแต่เขาก็ยังไม่ทําแล้วเขาก็มากลัวผมว่าเพราะว่าผมไม่ได้ส่ง ทำเสร็จให้เขาดูว่าควรจะตอบอาจารย์ยังไงนะตรงเนี้ยก็เลยมีปัญหากันส่วนทวงกันมาตั้งแต่เรื่องเก่าๆเลยครับหลายเรื่องเหมือนกับผมไม่ได้ค่อยเอาใจใส่เขาอะไรทั้งนั้นอ๋อกูเข้าใจละหกปีก็สะสมกันมาทั้งดีเลวแหละเพื่อนไอ้เรื่องส่งงานอาจารย์ก็เป็นแค่เรื่องหนึ่งที่มันเผลอไปเปิดฝุ่นที่อยู่ใต้พรมแหละลองคิดดูดีๆในชีวิตคู่ของคนเราบางทีนะเรื่องเล็กๆแม่งกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆเพราะว่าที่ผ่านมามันก็เก็บฝุ่นไว้ใต้พรมกันอะเผลอไปเปิดดูในเดิมไม่เห็น ฝุ่นกองเบืเริ่มเลยมึงก็คงจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันละดนแล้วถึงตรงนี้เลิกกันไหมหรือยังไงก็คือเลิกกันครับคือลดสถานะดนอยากถามอะไรพี่ครับคือน้ำพอยังอนี้ต้สองร้อยบาทเอาไปทำอมทรี่อะไรสองร้อยจะซื้อเบียร์มากินนะครับนะโอ้ย จะเมายังไม่มีบัตเจ็ตเลยเพื่อนจะมีโอ้ตายหา่าเชื่อไหมใจหนึ่งนะกูอยากโอนเงินให้มึงเลยแต่ไม่ได้เฮียตอนนี้เราอยู่หน้าสือ่อเหมือนกูสนับสนุนให้เด็กแม่งดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้แต่สิ่งที่กูจะทำได้ดีกว่านั้นคือการบอกมึงว่าดนในทางกฎหมายอีก45นาทีมึงจะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง100%เ ให้เรื่องนี้ตายไปกับชีวิตวัยรุ่นของมึงเถอะอีก45นาทีมึงจะกลายเป็นผู้ใหญ่ความเป็นวัยรุ่นทิ้งไว้ข้างหลังแล้วเพราะสิ่งที่มึงต้องคิดมากกว่าน,นั้นก็คือไอเฮีย้ยกูจะทําอะไรในวัย20สิทธิรตามกฎหมายของกูอะ่ะกูทําอะไรได้บ้างและกูต้องรับผิดชอบตัวเองมากกว่าเดิมแล้วเพราะกูถือว่าบรรลุนิติภาวะ ทำอะไรทั้งดีร้ายพ่อแม่ไม่เกี่ยวแล้วในอีก45นาทีเฮีย <Here, S 1> อะไรที่แม่งลุงลังเฮีย <Here, S 2> อะไรที่คนเขายังพอให้อภัยว่าโอ้มันยังเด็กอยู่คำนี้จะใช้กับมึงไม่ได้ในอีก44นาทีทิ้งเรื่องพวกนี้ไปกับชีวิตวัยรุ่นของมึงเถอะดน <c oughs> อย่างน้อยไอ้เฮียฉลองอายุ20แบบสวมชุดขาวอะ่ะมึงเข้าใจควาหมายไหมสวมชุดขาวแล้วเข้าสู่ผู้ใหญ่อย่างไม่มีอะไรติดค้างคาใจเลยดีกว่า กูเข้าใจนะว่าแหมหกปีนานนะเขาแม่งกลายนะเป็นกิจวัตรชีวิตถูกไหม<ช>เออเออ,เ,อ,อเขาเป็นกิจวัตรประจําวันของมึงไปแล้วแต่วันนี้พอไม่มีกันแล้วอ่ะก็อย่างน้อยๆอ่ะก็เข้าใจว่ามีสิทธิใจหายแต่กูก็เลยจะชวนให้มึงมองภาพใหญ่ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือมึงกำลังจะ20แล้วอ่ะอะไรที่กูจะเอาติดตัวไปด้วยวะอะไรที่กูจะทิ้งไว้กับชีวิตวัยทีนหนึ่งในเรื่องที่มึงควรจะต้องทิ้งไปคือเรื่องนี้ครับและทั้งหมดนี้เป็นคาอวยพรของพี่ ในอีก42นาทีนะครับดนฝันเ,เป็นจริงนะสุขภาพดีมีรักแท้ถ้ามีตังค์200ในมือตอนนี้นะอย่าไปแดกเบียร์เลยทำอะไร,รับนะเกียบไปทําอื่นดีกว่าถ้าจะแดกต้องตอนไม่เศร้าจริงกูอ่ะก็เป็นคนดูดคนดื่มคนแดกนะแต่กูจะไม่ทําเรื่องพวกนี้ตอนเศร้าอันนี้ขอสอนวิธีการเมาแบบผู้ใหญ่ให้มึงหน่อยดีไหมดีครับนะมึงฟังนะมนุษย์เราอารมณ์แม่ง สร้างความหายนะมานักตอนนักปราชาวจีนเขาถึงบอกว่าโกรธจัดอย่าเพิ่งตอบข้อความใครดีอกดีใจอย่าเพิ่งให้สัญญาเศร้าใจนักหนาอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะทั้งสามภาวะไม่ว่าจะเป็นโกรธจัดหรือดีใจหรือเศร้าอ่ะสติเราไม่คงที่เพื่อนถ้ามึงโกรธจัดมึงตอบข้อความมึงจะตอบข้อความเฮี้ยๆียใส่คน ดีใจมึงก็สัญญาไปทั่วใครขอความช่วยเหลือหรือใครอะไรรับป่าหมดเพราะกูด,ดีใจกูมีความสุขอยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นพาละเศร้าใจนักหนาอย่าเพิ่งตัดสินใจมึงอาจจะคิดสั้นคิดงงโง่โงคิดเฮงสวยได้ เห็นไหมในยามอารมณ์ทู่ๆ่ะสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือสติเราไม่ควรเมาแต่ถ้าแหมชิวๆไว้อารมณ์ดีไว้อ่าสักชุดกินไปเมาไปหัวเลาะไปอย่างนั้นดีกว่าอย่าเมาตอนมีความทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมครับเหล้าเนี่ยมันไม่ให้คําตอบเว้แต่มันช่วยให้ลืมคําถามเท่านั้นเองมึงอาจจะลืมคําถามไปแป๊บหายเศร้าไปแป๊บแต่เฮ้ยมึงอาจจะทําอะไรโง่ๆแทนเพราะนั้นขอต้อนรับสู่ความเป็นผู้ใหญ่ครับโชคดีที่โดนโทรติดครับ ครับรักนะครครับรักมึงมึงเป็นน้องกูโดนครับครับทุกเรื่องที่ไม่มีความสุขโทรหาพี่นะครับที่อย่าหาว่านาสอนไลฟ์สดกันวันเสาร์เดือนละ2ครั้งที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555เพราะนั้นใน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะติดตามกันใน YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะและใน TikTok ไปดูกันได้กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ